อาถรรพ์บ้านพิษณุโลกนะครับบ้านประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ไม่มีใครอยู่แต่บิ๊กตู่กำลังจะย้ายเข้ามาหรือไม่วันนี้เราจะมาเปิดประวัติบ้านพิษณุโลกนะฮะเรือนรับรองของนายกรัฐมนตรีที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสุดลี้ลับซึ่งนายกของไทยนะครับส่วนใหญ่อยู่ได้เพียงไม่กี่วันนะฮะแต่ล่าสุดนะครับก็ยังไม่ทราบว่านายกลุงตู่จะย้ายเข้ามาอยู่หรือไม่นะครับทั้งนี้เฟซบุ๊กโบราณนานมาได้เผยประวัติของบ้านพิษณุโลกว่าบ้านพิษณุโลกมีชื่อเดิมว่าบ้านบรรทมศิลป์นะครับเป็นบ้านแบบสถาปัตยกรรมโกธิกเวเนเทียนออกแบบและสร้างสรรค์โดยมาริโอตามาโยไม่ได้มาริโอเมาเลอร์นะฮะสถาปนิกชาวอิตาลีคนเดียวกับที่ออกแบบพระที่นั่งอนันตสมาคมและทำเนียบรัฐบาลเป็นบ้านพักประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีและเป็นเรือนรับรองแขกคนสำคัญของรัฐบาลไทยนะครับบ้านรับรองถือเป็นหน้าตาของประเทศแต่บ้านพิษณุโลกนี้นะครับเมื่อพลิกดูประวัติทางการเมืองกลับไม่ค่อยมีนายกรัฐมนตรีคนใดเข้าไปพำนักนะฮะโดยบ้านหลังนี้นะครับรัชกาลที่6โปรดเกล้าให้ปลูกสร้างขึ้นโดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แล้วพระราชทานให้กับพระยาอนิรุธเทวาน้องชายเจ้าพญารามราคบนะครับเจ้าของบ้านนรสิงห์ซึ่งปัจจุบันคือทำเนียบรัฐบาลเมื่อถึงรัชกาลที่7นะครับตระกูลอนิรุธเทวาก็ได้ผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต่ำพระยาอนิรุธเทวาจึงได้ทูลเกล้าถวายบ้านบรรทมศิลป์เพื่อใช้เป็นราชสมบัติเนื่องจากเกินกำลังที่จะบำรุงรักษาได้นะครับจึงได้รับการปฏิเสธพระยาอนิรุธเทวาและครอบครัวก็ได้ย้ายออกไปอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีและไม่ได้มีการใช้งานบ้านบรรทมศิลป์แต่อย่างใดพอมาถึงสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามรัฐบาลก็ได้ติดต่อพระยาอนิรุธเทวาเพื่อขอซื้อหรือเช่าบ้านบรรทมศิลป์เพื่อไม่ให้ทางญี่ปุ่นซื้อไปเป็นสถานทูตพระยาอนิรุธเทวาก็ได้ตกลงแบ่งขายที่ดินและตึกนะครับจำนวน25ไร่ในราคา 500,000 บาทเมื่อวันที่19มิถุนายน2485นะฮะรัฐบาลได้ใช้บ้านบรรทมศิลป์เป็นที่ทำการของกรมประสานงานไทยญี่ปุ่นสำหรับการประสานงานระหว่าง2ประเทศรับเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านไทยพันธมิตรกระทั่งญี่ปุ่นแพ้สงครามนะครับจึงได้เปลี่ยนชื่อบ้านเป็นบ้านสันติภาพและเมื่อปี2496นะฮะจอมพลป.พิบูลสงครามมีมติให้เปลี่ยนชื่อบ้านเป็นบ้านพิษณุโลกตามชื่อถนนต่อมารัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันนะครับก็ได้ทำการบูรณะแต่หลังจากซ่อมแซมอยู่นานคนที่ได้เข้ามาอยู่กลับเป็นพลเอกเปรมตินสูรานนท์นายกรัฐมนตรีนะครับแต่ปรากฏว่าพอพำนักได้เพียงแค่2คืนจากนั้นพลเอกเปรมก็ได้กลับไปนอนที่บ้านสีเสาเทเวศตามเดิมทำให้เสียงล่ำลือยิ่งหนาหูมากขึ้นนะครับว่าผีดุจนเป็นเหตุให้พลเอกเปรมต้องย้ายออกไปโดยที่ผ่านมานะครับมีเพียงแค่นายกชวนหลีกภัยเท่านั้นที่สามารถเข้าพักที่บ้านพิษณุโลกได้นานโดยนายกชวนก็ได้พักอาศัยอยู่ทั้ง2สมัยในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยได้ใช้โซฟาในห้องทำงานนะครับซึ่งอยู่ด้านหน้าของห้องนอนเป็นที่นอนโดยไม่ได้มีการใช้เตียงนอนภายในห้องนอนของบ้านเนื่องจากเป็นการให้เกียรติเจ้าของบ้านจนเป็นที่สังเกตว่าเหตุใดนายกชวนนะครับจึงสามารถพำนักอยู่ในบ้านหลังนี้ได้นานกว่านายกรัฐมนตรีคนอื่นๆและหลังจากนายกชวนแล้วนะครับก็ไม่ได้มีนายกรัฐมนตรีคนไหนใช้บ้านหลังนี้เป็นที่พำนักจนถึงปัจจุบันนะฮะมีเพียงแค่ใช้เป็นที่ประชุมและรับแขกเท่านั้นเองสำหรับเรื่องอาถรรพ์ของบ้านนะครับส่วนมากจะมาจากผู้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีและผู้ใกล้ชิดนะครับที่ได้พบเจอและบอกว่าเจ้าที่แรงอยู่ไม่ได้และนอกจากนี้นะครับผู้ที่อาศัยอยู่ในระแวกนั้นก็ต่างเล่าว่าวันดีคืนดีก็จะได้ยินเสียงม้าร้องกึกๆดังมาจากบริเวณรูปปั้นม้าหน้าบ้านอีกด้วยนะครับและเรื่องเล่าอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นจำนวนมากนั่นก็คือเหตุการณ์เมื่อสมัยนายกทักษิณและคุณหญิงพจมานภริยานะได้นำคนเข้ามาทำความสะอาดบ้านพิษณุโลกแต่ระหว่างที่กำลังทำการปัดกวาดเช็ดถูอยู่นั้นนะฮะคนงานหญิงคนนึงนะครับก็ล้มตัวลงนั่งถูพื้นแม้คนอื่นจะย้ายไปที่จุดอื่นแล้วนะครับแต่เธอก็ยังคงนั่งถูพื้นต่อใครเรียกก็ไม่ตอบนะครับแถมยังมีเสียงบ่นพึมพำเป็นเสียงคนแก่ด้วยนะครับว่าอะไรอะไรก็รกตาไปหมดอะไรอะไรก็สกปรกไม่ยอมทำความสะอาดกันเลยเสียงก็คงจะประมาณนี้นะครับมาเล่าต่อนะฮะก็ทุกคนก็ตกใจนะครับโดยคุณหญิงพจมานนะครับก็พยายามเรียกชื่อแต่ไม่ได้รับการตอบรับจนสุดท้ายต้องนำลูกประคำมานะครับแล้วป้อนน้ำมนต์ให้กินหญิงสาวคนนั้นก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้งนะครับโดยที่เธอก็ได้บอกกับคนอื่นว่าระหว่างนั้นรู้ตัวตลอดนะฮะแต่ไม่สามารถควบคุมร่างกายของตัวเองได้
และนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยนายกบรรหารศิลปะอาชาก็ได้ใช้บ้านพิษณุโลกนะครับในการประชุมสมาชิกพรรคและในระหว่างการประชุมนั้นนะครับนายพวงเล็กบุญเชียงส.ส.ของพรรคก็ได้ลุกขึ้นยืนนะครับก่อนจะกลาดนิ้วชี้ไปยังใบหน้าของเพื่อนๆและตะโกนถามว่าพวกแกมาทำอะไรที่นี่โดยเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาจากนักข่าวรุ่นสู่รุ่นนะฮะก่อนกระจายเรื่องเล่าออกไปสู่ผู้คนภายนอกจนทำให้ประชาชนต่างพากันล่ำลือถึงความอาถรรพ์ของบ้านพิษณุโลกซึ่งแท้จริงแล้วควรจะเป็นบ้านที่ผู้นำของประเทศควรใช้เป็นบ้านพักผ่อนนะฮะแต่สุดท้ายความน่ากลัวนี้ไม่อาจจะทำให้ใครสามารถอยู่ได้เลยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Facebook โบราณนานมานะครับทท.com กระปุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับติดตามมุ่งข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ